สวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนทำไมครับเห็นตัวเองวันนี้สภาพวันนี้แล้วเป็นไงคะดูเยอะมั้ยโหดูเพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสมาชุดเป็นแพลทินัมมากแพลทินัมไม่ใช่ปารีสนะไม่ใช่แพลทินัมมากวันนี้มีประเด็นเรื่องของการทำโทษลูกในยุคดิจิทัลแบบนี้หรือว่ายุค Gen Z คือลูกเรายุค Gen Z หรือเรายุค Gen Z นี่มันมีนิยามอย่างนี้ตั้งแต่ปี2522ขึ้นไปนี่เขาเรียกว่าเป็น Gen X อย่างหนูนี่2523เขาเรียกว่าต้น Gen Y แล้วก็ลงมาถึงประมาณสักปี45แถวๆเนี้ยและหลังจากปี45ลงไปอันนี้เขาเรียกว่า Gen ZGen Z คือเจเนอเรชันที่เด็กเขาอยู่กับพวกอุปกรณ์ device ต่างๆโทรศัพท์มือถือ iPad tablet แล้วก็อยู่กับอินเทอร์เน็ตอันนี้เขาเรียกว่า Gen Z ก็มีครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณกรกนกสวัสดีค่ะจากเนเธอร์แลนด์ฮัลโหลสวัสดีค่ะทำไมเราไม่เจอกันล่ะไปเนเธอร์แลนด์มาเปล่าทีนี้ Gen Z ที่ว่าเนี่ยคือเขานับรวมอย่างนี้นะคนที่เกิดหลังปี44หรือ45เป็นต้นไปเนี่ยนั่นหมายความว่ากำลังอยู่ในช่วงของ First Jobber อยู่คือผู้ที่เริ่มเข้าทำงานแล้วก็รวมไปถึงคนที่มีลูกในวัยนี้ก็ยังอยู่ในยุคของ Gen Z ทั้งหมดเหมือนกันก็จะเป็นลูกหมายถึงลูกไม่ใช่เราลูกเราเนี่ยมัน Gen Y Gen X กันไปหมดแล้วนะก็อย่ามาเหมารวมคุณเจน X ผมโชคร้ายเพราะว่าผมอยู่ Gen ปลาย Gen X นี่เขาอยู่ต้น Gen Y ถ้าถัดออกมาอีกปีนึงนะผมก็จะเป็น Gen Y อย่างแท้จริงอ่ะโอเคทีนี้ย้อนกลับมาเราจะพูดถึงวิธีการในการกำราบลูกดีกว่าอยากรู้ว่าบ้านอื่นเนี่ยมีวิธีการทำโทษลูกยังไงลองแชร์กันมาดูฝากโพสต์เข้ามาเลยนะคะเขียนคอมเมนต์เข้ามาว่าแต่ละบ้านมีวิธีการทำโทษลูกยังไงสมมติเวลาลูกทำผิดจะทำยังไงแล้วเดี๋ยวเราก็จะแชร์ในมุมของเราแต่เราก็ไม่รู้หรอกนะว่าวิธีไหนมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือถูกที่สุดสำหรับเด็กแต่ละคนเราไม่รู้หรอกแต่เรามีประสบการณ์อยู่ทั้งหมด4คนด้วยกันซึ่งวิธีการทำโทษแตกต่างกันเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันวิธีการทำโทษเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ว่าทำโทษในรูปแบบเราเนี่ยถ้าในสมัยตอนที่เราเป็นเด็กนะเราจะรู้สึกว่าอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าทำโทษเช่นเดี๋ยวว่ากันมีกระบวนการกันนิดหน่อยนะครับวันนี้มีคุณครูเพจคู่แบบคนใหม่ๆที่ปกติไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณครูประวรรุษนะคะแล้วก็คุณวิชัยขอบคุณนะครับติดตามมาตลอดเอ้าตอนนี้ถ้าใครเข้ามาแล้วแชร์แล้วก็ส่งทักทายกันมานิดนึงละกันได้ดีมากนะครับแต่จะบอกว่าตอนนี้เราเริ่มไม่ใช่มีเฉพาะคุณแม่ๆแล้วนะเนี่ยจะมีชื่อเป็นแบบว่าดัดดี้เข้ามาแล้วนะเป็นคุณผู้ชายบ้างเราเป็นสังคมของพ่อม้าน้ำเรามีนิยามตั้งแต่เริ่มต้นของการเปิดเพจเลยบอกว่าพ่อม้าน้ำคือพ่อบ้านใจกล้าที่กล้าเสียสละทั้งความสุขและอะไรนะ ลืมสรุปสร้างภาพคือเสียสละให้กับเมียและลูกได้เป็นจริงไหมมีคนอยากได้พ่อม้าน้ำหลายคนคือพ่อม้าน้ำน่ากินมากไม่ใช่หมายถึงว่าอยากให้เจอแบบพ่อม้าน้ำแบบเนี้ยที่เสียสละได้แล้วเมื่อวันนี้เองผมเพิ่งเขียนคอนเทนต์กำลังใกล้จะเสร็จแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกคู่ครองอย่างไรเพื่อให้เป็นพ่อที่ดีของลูกต่อไปมีให้ติดตามชมกันชนทิชาชื่อเป็นผู้หญิงนะแต่ว่าดูรูปโปรไฟล์เป็นผู้ชายอาจจะเป็นรูปของสามีท่านเถอะ เอาเป็นว่าเขามาติดตามเราก็ขอบคุณมากสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับช่วยกันแชร์นะครับเพื่อที่ได้มีกลุ่มพ่อแม่ๆนะครับเข้ามาคือเราอยากได้ประสบการณ์ของบ้านอื่นๆด้วยนี่ไงมาละคุณกระดกแฟนคลับของเราเลยทีเดียวลดมากนะครับบ้านนี้ถ้าผิดไม่มากคุยกันถ้าไม่ฟังเข้ามุมถ้าพี่น้องตีกันเรียกมาปรับทัศนคติลุงตู่เรียกมาเองเลยนะเรียกมาปรับทัศนคติทั้งคู่หรือไม่ก็เข้ามุมทั้งคู่แล้วคุยกันขอโทษซึ่งกันและกันวิธีนี้อ่ะเมาส์เลยค่ะคุณคะ คือการเข้ามุมเนี่ยบอกเลยว่าเราก็ใช้ได้ดีมากตอนพี่ณัชชาเพราะเนื่องจากว่าเป็นลูกคนเดียวและลูกคนแรกนั่นหมายความว่าเราก็เปิดตำรับตำราเลยครับว่าเฮ้ย มันมีกระบวนการยังไงบ้างที่ทำโทษลูกสมัครฝรั่งใช้เขาบอกว่าเฮ้ยวิธีการเข้ามุมเนี่ยเป็นวิธีการที่จะทำให้เด็กเนี่ยเข้าไปสงบสติอารมณ์แล้วจากนั้นเนี่ยให้เขาใคร่ครวญหรือว่าอยู่กับความคิดของเขาอยู่กับภาวะที่ไม่มีคนไปยุ่งเกี่ยวอะแล้วเขาจะสงบลงนี่แต่เรื่องตลกนิดนึงขอนอกเรื่องจำได้ไหมณัชชาเวลาเข้ามุมปุ๊บนะยอมเดินเข้าไปเข้ามุมแต่ตาเนี่ยกอดอกอย่างนี้แล้วก็ตาเขาก็แอบคอยแอบมองคุณยายว่าคุณยายให้สัญญาณออกมาได้หรือเปล่า
คือเด็กเขาจะมีเทคนิคของเขาเทคนิคของเขาถามว่าเข้ามุมได้ผลไหมได้ผลได้ผลในระดับหนึ่งช่วงวัยใช่ช่วงวัยหนึ่งแต่ดีแล้วก็อ๋อนี่ลูกชายอ๋อแต่แม่ชอบเพราะลูกชายชอบพี่นัชชาแต่แม่ชอบเพราะก็โอเคค่ะเข้ามุมได้ผลระดับหนึ่งโอเคไหมได้ผลระดับหนึ่งแต่ว่าพอโตขึ้นแล้วการเข้ามุมเขาเองมันต้องมีวิธีการที่มันเปลี่ยนไปอ่ะค่ะวิธีเดิมเริ่มไม่ได้ผลผมบอกเลยว่าการเข้ามุมสำหรับนัชชาใช้ได้ผลตอนประมาณสัก2ขวบ3ขวบค่ะแต่พอโตจากนั้นปุ๊บเราเลิกที่จะใช้วิธีการแบบเนี้ยเพราะว่าพอหลังจาก3ขวบเนี่ยเขาสัมผัสอื่นได้ถูกไหมเขาน่าจะพูดความรู้สึกที่เขาคิดได้อ่ะ 100% อือแล้วเราก็สามารถพอเราอธิบายอะไรไปเขาเก็ทการสื่อสารทางภาษาเขาดีขึ้นว่างั้นเถอะคือเราเลือกใช้วิธีการเข้ามุมเนี่ยในช่วงเวลาสั้นๆแค่นั้นเองนะค่ะหลังจากนั้นวิธีการเขามีเทคนิคตามอายุหมายถึงจำนวนนาทีตามอายุถูกต้องเข้ามุมเย็นบอกว่าอย่าไปเชื่อมากหรออย่าไปเชื่อมากเคยทำได้นานสุดเท่าไหร่ล่ะเข้ามุมจนกว่าเราคุยกับเขาแล้วเขาจะรู้เรื่องเอาความเข้าใจมากำหนดดีกว่าอย่าบอกว่า5นาทีมานั่งจับเวลาไม่แล้วถ้าลูกเฟซเข้าใจอ่ะลูกเฟซเขาจะพนัชชาเป็นนะอ๋อค่ะค่ะค่ะไม่ใช่การเข้าใจเนี่ยหมายถึงว่าเวลาพูดคุยถามไปว่าเอ้ยเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกถึงทำแบบนั้นรู้ไหมว่าเราป๊าไม่แฮปปี้ยังไงคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างลูกไปเข้ามุมถ้าลูกรู้สึกแล้วลูกกลับมาแล้วกลับมาเนี่ยมานั่งคุยกันด้วยนะไม่ใช่เข้ามุมเสร็จเรียบร้อยกลับพอได้เวลาปุ๊บกลับมาเอามาแล้วก็เล่นกันต่อไม่ใช่หรือว่าไปทำอย่างอื่นไม่ใช่เราต้องกลับมาเพื่อคุยกันแล้วก็หาข้อสรุปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ครั้งต่อไปที่เป็นแบบนี้ส่วนแบบอื่นก็อีกเรื่องนะถ้าจะไปเกิดเหตุการณ์อื่นก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะมีวิธีการที่แบบไม่ใช่เข้ามุมอีกแล้วเพราะว่าเขายังค่อยต้องบอกว่าซึมซับไปยังไม่เต็มที่เท่าไหร่คือบอกว่าเข้ามุมบางคนไม่ที่เออะใช้นะบางคนไม่ใช่แบบว่าเข้าทั้งวันเลยมุมเนี่ยเพราะเด็กๆบางทีเวลาเล่นอยู่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาอาจจะมีการทำผิดกฎจากที่เราตกลงกันไว้ไม่ใช่ว่าอ่ะไปเสร็จเข้ามุมอ่ะไปเข้ามุมดังนั้นต่อไปวิธีการนี้จะไม่ได้ผลอีกต่อไปใช่เพราะเขาจะรู้สึกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยสุดท้ายเดี๋ยวทำไปเหอะเดี๋ยวก็แค่เข้ามุมเองอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือความคิดของเผาซึ่งเคยถูกเข้ามุมมาก่อนนะจะเห็นว่าคาแรคเตอร์ของเผาเนี่ยจะเป็นเด็กที่แก่นๆกวนๆแล้วก็รู้สึกว่าการถูกทำโทษเหมือนการมาเล่นแล้วก็จะพยายามหยอกล้อกับเราอยู่ตลอดเวลาที่เผาเป็นเพราะเนื่องจากว่าเผามีพี่น้องหลายคนมีพี่หลายคนพอเผาถูกเข้ามุมปุ๊บเผาก็จะแอบมองว่าพี่ทำอะไรกันอยู่แล้วก็คือตัวเองก็ไม่คิดกับสิ่งที่ตัวเองทำแล้วไปโฟกัสกับสิ่งที่พี่ทำอยู่แล้วมันก็ตลกไงก็แบบพอตัวเองก็เหมือนหาเรื่องกบเกลื่อนความผิดด้วยแหละแล้วก็แอบขำเดินกระดึบกระดึบออกมาให้พี่ขำตัวเองมั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีเทคนิคมีเทคนิคดังนั้นคงใช้ไม่ได้กับพ่อเผาะนะครับเพราะฉะนั้นลูกแต่ละคนผมก็จะใช้วิธีการที่แตกต่างกันไปแต่ว่าณวันนี้ที่เราไฟล์ดาวน์มาเนี่ยนะครับหรือว่าหาวิธีการผมพาไปดูนัชชาละหลังจาก3ขวบเป็นต้นมาผมว่าการคุยกันตั้งแต่เริ่มต้นว่าเรากำลังจะทำอะไรเรากำลังจะไปไหนคือเป็นการวางแผนก่อนที่จะไปเจอเหตุการณ์เหล่านั้นถ้าพ่อแม่เห็นว่าสิ่งที่มันจะเกิดจะมีอะไรบ้างแล้วลองวางแผนล่วงหน้าก่อนผมเชื่อว่าเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีมากแต่ว่ามันจะทำแบบนั้นไม่ได้ถ้าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยและเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็มีหลากหลายปัจจัยด้วยกันยิ่งเวลาลูกๆอยู่ด้วยกันหลายคนบ้านเราจะเจอมากเดี๋ยวก็มีเหตุการณ์นู้นเดี๋ยวก็มีเหตุการณ์นี้เดี๋ยวก็มีเหตุการณ์นั้นซึ่งเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปมันไม่เหมือนกันที่เราเดินทางออกไปข้างนอกถูกไหมสรุปสุดท้ายเรารู้สึกว่าในส่วนของเราเนี่ยคุยน่าจะได้ผลดีที่สุดอันดับแรกผมบอกว่าเวลาที่เราจะออกไปข้างนอกคือเราต้องวางแผนก่อนว่าเราน่าจะเจอเหตุการณ์ประมาณไหนค่ะค่ะเราจะรู้ว่าไปเที่ยวเนี่ยจะไปเจออะไรบ้างจะเล่นอะไรบ้างจะซื้ออะไรบ้างซึ่งแบบนั้นเนี่ยควรที่จะตกลงกับเขาให้รู้เรื่องก่อนที่เราจะออกไปนอกบ้านเดี๋ยวก่อนนิดนึงขอแชร์ไอเดียของคุณ Brisket Bathing เมื่อกี้คุณกันนิกาบอกว่าชอบนัชชาเพราะว่าอยากได้ลูกสาวที่บ้านมีแต่ลูกชายเลื่อนลงมาให้หน่อยไม่ทันคุณ Brisket คุณแม่ใช้สายวัดตีตลอดเลยค่ะ เพราะสนมากมีน้องสาวเป็นเจนซาดแม่ไม่เคยตีน้องเลยแต่คุยและอธิบายด้วยเหตุผลรับฟังและค่อยๆพูดก็จริงเนอะมันเป็นที่เจนเนอะสมัยเราเจน X เจน Y เนี่ยการมะยมการมะยมไม่ได้มาก้านเดียวด้วยมากันเป็นแถบเลยแล้วก็ลูดปุ๊บฟาดลูดปุ๊บฟาดกับใบแขวนเสื้อยอดฮิตสัญญาหยุดไหมแต่สมัยก่อนมันก็โดนตีมันเป็นเรื่องปกติแต่สมัยนี้การตีเนี่ยเป็นเรื่องไม่ปกติไม่เข็ดไม่เข็ดบอกเลยโดนตีแล้วไม่ได้เข็ด
ดนตีแล้วรู้สึกว่าครั้งเนี้ยถูกจับได้แบบเนี้ยครั้งต่อไปต้องหาอะไรที่ไม่สามารถจับได้เขาเรียกว่าจะพลิกแพงไปเรื่อยจะพลิกแพงไปนะนัชชายังขำเลยอ่ะอ่ะขอดูคอมเมนต์ต่อไปคะคุณประพฤติถ้าลูกดื้อก็จะบอกว่าจะเอาแท็บเล็ตไปทิ้งแต่ไม่ลูกเชื่อฟังก็เป็นไอเดียที่ดีสำหรับหลายบ้านนะแต่มันเหมือนเป็นปลายเหตุมะนี่ถ้าไม่ฟังนะเดี๋ยวต่อไปคุณแม่จะยึดโทรศัพท์ถามว่าเราเป็นไหมเป็นบางครั้งคือเช่นแบบโอ้ยกว่าจะเรียกไปอาบน้ำนี่มัวแต่นั่งดูหน่อยขอไอ้นั่นอีกนิดอีนี่อีกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะใช่ไหมหรือไม่คือลูกอยู่กับมันนานจนเกินไปเราก็จะบอกว่าให้ไปทำอย่างอื่นเธออ่ะแต่กลับมามีคนบอกว่าชอบกรี๊ดทำไงดี2ขวบคุณปวีณา Terrible 2เป็นเรื่องปกติทำใจค่ะ ไม่ใช่สิคืออย่างนี้บางทีแล้วลูกที่กรี๊ดเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาขาดอะไรดีกว่าเพราะแน่นอนมันคือการแสดงออกของเด็กเขาอาจจะขาดซึ่งคนที่ใส่ใจหรือเปล่าคือต้องบอกว่า2ในเวลานั้นในจังหวะนั้นนะ2ขวบแต่เขายังสื่อสารได้ไม่ทั้งหมดใช่หรือว่าต้องการอะไรที่เรายังไม่ตอบสนองเขาหรือเปล่าแล้วก็เข้าไปดูครับว่าอะไรที่เราสามารถทำให้ได้แต่ถ้าเราレスปอนเขาเลยหมายถึงว่าเรามีปฏิกิริยาตอบสนองกับสิ่งที่เขากรี๊ดปุ๊บแล้วเราสามารถทำให้เขาได้เลยต่อไปเขาจะคิดนะว่าวิธีการกรี๊ดเป็นวิธีการที่ได้ผลใช่ไงก็คือบอกต้องเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปดูว่ามันคืออะไรกันแน่ให้เลยไหมต้นเหตุถ้าเป็นเรื่องที่เราอยากจะสอนเขาเราก็นั่งเพื่อรับฟังเขาได้เขายังพูดไม่ได้ไม่ใช่นั่งรับฟังเขากรี๊ดเอ้าแล้วก็ถามเขาว่าเป็นอะไรได้เฉพาะในบ้านนะคะออกไปข้างนอกโดนด่าเด็กเปรตแล้วนะคะเคยไลฟ์ประเด็นนี้มาแล้วรู้สึกยังอินอยู่นะก็ล่าสุดที่คนฮ่องกงไงจำได้ไหมที่กระทืบเด็กโอ้โหถ้าอยู่อันนี้ได้ในบ้านนะนั่งฟังและนั่งคุยนั่งพยายามสื่อสารกับเขาแต่เราต้องสงบนิ่งนะจำไว้เลยครับผมเองเนี่ยก็เคยมีความรู้สึกว่าตัวเองก็อารมณ์ขึ้นอยากกรี๊ดอยากกรี๊ดเหมือนกันเมื่อไหร่ที่ลูกแบบทำให้รู้สึกว่าปลดปล่อยพลังมาพ่อเองก็พร้อมที่จะปลดปล่อยพลังกลับไปเช่นเดียวกันไม่ใช่เซนไซยาคุณนี่แหละคือความเป็นพ่อแม่เนี่ยคือลูกเขายังควบคุมไม่ได้ถ้าพ่อแม่ควบคุมไม่ได้อีกไปกันใหญ่แล้วครับโชคดีแล้วครับบ้านนั้นไม่ใช่เซนไซยาคุณเพราะฉะนั้นพ่อและแม่ควรจะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ไม่ใช่ว่าลูกทำผิดแล้วต้องโกรธใส่ลูกหรืออารมณ์เสียใส่ลูกถ้าพ่อแม่ยังคงอารมณ์เสียใส่ลูกย้อนกลับมาดูตัวเองก่อนลูกอาจจะเป็นเพราะว่าเราก็ได้ไม่ใช่อะไรเลยกระจกมันรีเฟล็กรีเฟล็กเลยสิ่งที่เราเคยเป็นเนี้ยมันอาจจะมันมาจากเราหรือเปล่าแต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ควบคุมอารมณ์ได้การทำโทษลูกโดยไม่ใช้อารมณ์การทำโทษลูกโดยเหตุผลว่าที่ทำไปเพราะอะไรผมว่าเนี่ยลูกรับได้ใช้ได้ในเด็กๆนะควรจะให้เหตุผลตั้งแต่เด็กฝึกไปค่ะค่อยๆฝึกไปอาจจะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง2ขวบอาจจะฟังเข้าใจแค่ 20% ก็ถือว่าได้แล้วล่ะนัชชาคุยด้วยเหตุและผลมาตั้งแต่ขวบเศษรู้เรื่องไหมคะไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เรื่องในตอนขวบเศษแต่ว่าผมเชื่อว่าเขารู้เรื่องเร็วกว่าเด็กทั่วไปเขาจะสัมผัสได้จากสีหน้าแววตาแล้วก็น้ำเสียงตอน1ขวบถูกไหมคะใช่สองขวบก็จะสเต็ปขยับขึ้นมาหน่อยเพราะหลังๆเนี่ยแค่มองตาแม่ไม่ต้องออกเสียงก็รู้ละมองตาอันดับแรกใช่ไหมครับที่ทำให้เขาสามารถที่จะรู้ได้อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เขารู้ได้คือการสงบนิ่งของพ่อและแม่กับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจะทำให้ลูกเรียกสติเขากลับคืนไปได้อย่างเช่นเคยมีเหตุการณ์ที่นัชชาทำนู่นทำนี่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องผมไม่พูดอะไรเลยนะผมนั่งนิ่งๆแล้วก็บอกกับนัชชาว่านัชชาป้าป้าคิดว่ามันไม่ใช่ด้วยน้ำเสียงแบบเพลนเลยเปลี่ยนไปนิ่งเลยนัชชาอยู่หมัดเลยทุกวันนี้ก็ได้ผลนะได้ผลคืออะไรที่เราเปลี่ยนแปลงไปการแสดงซึ่งความรักที่เราเคยให้การแสดงความห่วงใยที่เราเคยมีไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้รักเขาใช่แต่แค่ว่าเรามีปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไปอะไรคะเอาอะไรอ่ะจบตอนนี้คุณแม่จะกรี๊ดแล้วนะคะอ่ะโอเคคราวนี้กลับมาครับถ้าในเชิงของพุทธพร้อมตีบ้างไหมไม่เคยอ่ะคู่เนี้ยเคยตีมือตีมือใช้มือคือการตีของเราอย่างที่เราเคยคุยกันไปในประเด็นการทำโทษลูกเนี่ยบ้างแล้วเขาบอกว่าการตีเนี่ยเราจะไม่ตีด้วยวัสดุอื่นนะแล้วแต่บ้านเราจะตีด้วยมือหนูเคยได้ยินมาว่าบางคนเขาไม่ตีลูกด้วยร่างกายตัวเองเขาจะใช้ไม้ตีเพราะเขาบอกว่าไม่นั้นจะรู้สึกว่าเหมือนเขาเนี่ยกระทำอะไรกับลูกแล้วลูกจะรู้สึกแต่ส่วนเราเนี่ยเราคิดว่าเวลาเราใช้ไม้ตีเราไม่รู้หรอกว่าแรงน้ำหนักเนี่ยแค่ไหนมันถึงเจ็บไม่ใช่อย่างนั้นแสดงว่าเวลาเขาตีเนี่ยเขา
เขาไม่ได้ตีด้วยเหตุและผลหรือเปล่าถึงรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนทำร้ายลูกแต่การตีนี่คือการลงโทษโดยที่มีเหตุและผลไงบอกว่าเราจะทำแบบนี้นะจะให้ตีกี่ทีดีลองตกลงกันก่อนเออไอเรื่องการตกลงนี่สำคัญนะครับต้องไม่ตีตอนโกรธถูกอันนี้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการตีด้วยมือวงเล็บนะครับแล้วก็ตีไม่ใช่ด้วยความสะใจตีเพื่อให้เขารู้ว่านี่คือความผิดที่เกิดขึ้นแล้วเรานี่คือการลงโทษต้องตกลงกันแล้วก็ตีด้วยมือนี่แหละครับตีไม่ได้กะว่าเอาเขาเจ็บแต่ตีเพื่อแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ว่านี่คือความผิดและนี่คือการลงโทษจากเราเหตุการณ์ไหนที่เราถึงขั้นต้องลงโทษแบบนี้เวลาทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันเหรอเคยมีพุทธกับพร้อมทะเลาะกันไม่ยอมซึ่งกันและกันโดนผมบอกว่าไม่ยอมก็คือทั้งคู่เวลาแย่งของซึ่งกันและกันเวลาเล่นที่แบบว่าทำร้ายซึ่งกันและกันแล้วสุดท้ายเล่นกันไปแล้วก็เลยเถิดไปถึงขั้นบาดเจ็บใช่แบบนั้นก็ต้องทำโทษด้วยกันตีบ้างใครผิดหรือใครถูกโดนทั้งคู่ไหมคะโดนทั้งคู่สิครับบ้านเรารักสามัคคีครับ1คนทำหลายคนโดน แม้กระทั่งสมมติเผาพุทธพร้อมและนัชชาถ้าเกิดเหตุแล้วทุกคนอยู่ในเหตุการณ์นัชชาเองก็จะโดนทำโทษในรูปแบบหนึ่งไม่ควบคุมน้องไม่ช่วยไกลเกลี่ยส่วนน้องเผาเองก็มักจะเป็นผู้ก่อเหตุก็นี่จะเป็นหลักอยู่แล้วผู้ก่อการนะผู้ก่อการต้นเรื่องต้นเรื่องเรียกมันน่ารักแฟนคลับก็เยอะนะคะเผาก็จะโดนเป็นคนแรกแล้วก็โดนเป็นประจำแต่ว่าไม่ใช่การตีหรอกก็นานๆทีส่วนพุทธกับพร้อมก็จะสลับกันมามีปัญหากับเผาบ้างสิ่งที่เราจะถึงขั้นว่าเราต้องตีเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายโอ้ยอันนั้นแยกประเด็นนะไม่หรอทำโทษไหมการทำโทษด้วยความผิดพลาดหรือว่าความผิดที่ตั้งใจทำค่ะถ้าตั้งใจทำเราก็สามารถลงโทษได้ส่วนไอ้ที่จะไปเกิดอันตรายหรือว่าอย่างเช่นนะอย่างเช่นการไปเล่นพัดลมไปเล่นปลั๊กไฟแบบนี้คุณเฮียงตียังไงตีด้วยมือนี่แหละเพราะคุณแม่บอกหลายทีแล้วว่าเราไม่ได้พูดครั้งแรกเราพูดตลอดจนเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นพฤติกรรมที่ว่าลูกจะเสียปลั๊กไฟต้องมาบอกคุณแม่ช่วยเสียปลั๊กไฟให้หน่อยครับหรือไม่คุณแม่ครับพร้อมๆเสียปลั๊กไฟตรงนี้ได้ไหมครับได้ไหมครับต้องขอนัชชาก็จะมานัชชาเองทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่เลยค่ะก็ยังเขามาขอเขามายังพูดอยู่นะครับซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่เรานัชชาขออนุญาตไม่เฉพาะเสียปลั๊กไฟไปบ้านเพื่อนจะขอกินแคนดี้1เม็ดยังต้องโทรมาหาคุณแม่เลยค่ะคุณแม่คะขอกินแคนดี้1เม็ดนะคะไม่ใช่อยู่ในปากประมาณ5เม็ดแล้วไม่แต่ได้รับความชื่นชมจากคุณแม่เพื่อนนะคือแบบว่าเป็นเด็กที่มีความซื่อสัตย์เพราะว่าคุณแม่เคยบอกแล้วว่ากินได้แต่อย่าให้กินแต่น้อยวันนี้โควต้าหนูหมดดังนั้นถ้าเขาอยากจะได้เอ็กซ์ตร้าหรือว่าสิ่งที่มันเพิ่มเติมจากสิ่งข้อตกลงไม่ว่าเขาจะอยู่ในสายตาหรือนอกสายตาเขาต้องขออนุญาตคุณแม่ทุกครั้งซึ่งก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกว่ามันมีแบบเนี้ยทำให้กลายเป็นเราจะเรียกว่าสร้างให้กลายเป็นนิสัยนะครับแล้วก็เราก็จะสามารถให้คำปรึกษาเขาได้อยู่ตลอดเวลาเขาก็จะเชื่อมั่นในตัวพ่อและแม่อ่ะสิ่งที่เราดำเนินการต่อมานอกจากการลงโทษด้วยการตีแล้วยังพูดพร้อมนะครับณวันนี้เองที่ผมใช้แล้วรู้สึกว่าได้ผลคือการที่พ่อแม่เนี่ยต้องสงบสติอารมณ์ตัวเองก่อนนะเรียกเข้ามาเพื่อคุยว่าเหตุการณ์เมื่อกี้มันคืออะไรผมเพิ่งได้เรียนรู้ว่าไอ้กระบวนการที่ว่าเนี่ยมันมีชื่อเรียกของมันด้วยแต่ว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยเป็นทฤษฎีเลยเหรอคะมันเป็นหลักการเรียกว่าจิตศึกษาพอดีว่าผมเพิ่งมีโอกาสได้เดินทางไปที่บุรีรัมย์ไปที่โรงเรียนลำปลายมาพัฒนาโอ้ยโรงเรียนนี้ดังเลยค่ะใช่ครับก็เป็นต้นแบบของโรงเรียนที่ตอนนี้ขยายผลออกไปหลายโรงเรียนทั่วประเทศเขาบอกว่าหลักการนี้จะช่วยทำให้ลูกของเราเนี่ยย้อนกลับมาดูตัวเองในอดีตที่ผ่านมาว่าเราเนี่ยทำกับเหตุการณ์นั้นที่มันผิดพลาดไปโดยที่ครูหรือว่าคนรอบข้างจะไม่ต้องไปกล่าวโทษเลยว่านี่คือความผิดอย่าหาคนผิดอย่าหาความผิดที่เกิดขึ้นมาแล้วคืออย่ามาหาว่าเอาใครเป็นคนทำเรื่องนี้ใครเป็นต้นเหตุหรือใครเป็นคนผิดถ้าเริ่มว่าใครเป็นคนทำกับเปลี่ยนคำพูดนิดเดียวครับว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยแค่นี้ฮะแล้วจะมีคนพร้อมที่จะฟ้องอย่างเช่นน้องเผาเนี่ยก็จะเมื่อกี้นะแต่เปลี่ยนเรื่องเลยนะเป็นเรื่องที่เผาถูกเสมอไม่มีเผาอยู่ในเหตุการณ์การทำความผิดซึ่งเราก็หาข้อมูลอื่นจากคนอื่นด้วยพร้อมนัชชากันต่อมาหรือว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์และสุดท้ายเนี่ยการที่เขาเล่าออกมาเขาจะรู้เลยว่าสิ่งเข้าใจไหมว่าคนเราเนี่ยไม่กล้าเล่าที่ความผิดพลาดของตัวเองอ่าฮะแล้วพอหาเหตุผลไปเนี่ย
ไอ้ความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆโผล่ออกมาคือเขาจะเห็นจากข้อมูลแวดล้อมเองนั่นแหละว่าสุดท้ายคนอื่นเห็นนะสิ่งที่เผาทำมาว่ามันไม่ถูกถูกไหมใช่แต่ว่าเราจะไม่พูดว่าเผาคือคนผิดสุดท้ายก็คือให้องค์ประกอบแวดล้อมเนี่ยเป็นคนบอกเขาเองว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกไม่ใช่แค่องค์ประกอบแวดล้อมจริงๆแล้วเด็กทุกคนรู้ตัวว่าตัวเองทำผิดตรงไหนอย่างไรด้วยแต่แค่รับหรือไม่รับใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้อนกลับมาซึ่งถึงแม้ว่า1คนไม่รับเดี๋ยวอีก1คนก็จะฉายมาและเหตุการณ์มันจะปฏิปต่อกลายเป็นเรื่องเต็มค่ะเมื่อรู้เรื่องเต็มปุ๊บอย่าเพิ่งไม่ต้องตัดสินเลยว่าใครผิดไม่ต้องตัดสินเลยค่ะถามกลับไปว่าถ้าไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้คิดว่าควรจะทำยังไงเชื่อมั้ยครับกระบวนการนี้มันทำให้เด็กย้อนกลับไปคิดว่าถ้าไม่เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยค่ะเราทำอะไรได้บ้างวันนี้ผมเพิ่งได้รับคำตอบจากพุทธเองพุทธกับเผาแย่งสติกเกอร์กันแล้วผมก็ใช้กระบวนการเนี่ยแล้วก็เรียกพุทธมาวันนั้นพุทธยังไม่พร้อมที่จะคุยพุทธอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้าบอกความผิดพลาดของตัวเองแต่เผาจะบอกออกมาแล้วก็พระเผาผิดเองพระเผาขอโทษพระเผาพร้อมที่จะขอโทษเพื่อนตลอดเวลาแต่ก็ทำผิดได้ตลอดเวลาเหมือนกันใช่ แต่ว่าพุทธเองก็เป็นคนหนึ่งที่ยังไม่พร้อมจะคุยซึ่งผมก็ไม่พยายามกดดันนะแต่ผมบอกว่าอ่ะถ้ายังไม่พร้อมจะคุยสติกเกอร์นี้เดี๋ยวเหตุการณ์นี้อยู่แม่อยู่ฝรั่งเศสถูกไหมคะอยู่ฝรั่งเศสถ้าพุทธยังไม่พร้อมที่จะคุยสติกเกอร์นี้ที่กำลังแย่งกันป้าป้าจะไม่คืนให้กับพุทธซึ่งเป็นเจ้าของสติกเกอร์ไว้พุทธรอพร้อมที่จะพูดคุยกับป้าป้าแล้วค่อยมารับแล้วก็เดินออกมาไม่เป็นไรให้เขาอยู่กับเหตุการณ์นั้นไปก่อนให้เขาอยู่กับภาวะเขาสงบแล้วทุกอย่างนิ่งแล้วเพราะเนื่องจากว่าทุกคนพยายามเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการที่ทุกคนพยายามเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ดึงตัวเองออกมาจากในภาวะเหตุการณ์นั้นแล้วไงซึ่งอันเนี้ยช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้ววันเนี้ยก็มานั่งคุยกับพุทธบอกพุทธเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นพุทธบอกว่าก็เผามาทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ป้าป๊าก็เลยถามกลับไปว่าพุทธครับแล้วถ้าพุทธจะไม่ร้องโวยวายกับเหตุการณ์เนี้ยพุทธคิดว่ามีทางเลือกอื่นอีกไหมจะทำอะไรบ้างแล้วเชื่อไหมครับคำตอบที่ได้คือก็จริงๆแล้วพุทธอยากจะเอาสติกเกอร์เนี่ยไปให้กับเพื่อนที่โรงเรียนสติกเกอร์ซึ่งมันเป็นรูปตัวใหญ่เนี่ยอยากเอาไปเพื่อนที่โรงเรียนแล้วก็สติกเกอร์อันเล็กเนี่ยว่ากะว่าจะแบ่งกับพี่น้องที่บ้านแต่เผามาเอาไปทั้งสองอย่างเลยก็เลยทำให้พุทธโกรธแต่ว่าอย่างนี้แล้วกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเผาอยากได้ก็พุทธก็จะแบ่งให้เผานี่คือเหตุการณ์ที่เขาคิดแล้วก็หาคำตอบด้วยตัวเองซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าน้ำตาจะไหลซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าแบบมันทำให้เขาไตร่ตรองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเขาคิดแบบนี้โดยที่ไม่ใช่เกี่ยวคิดในอดีตนะถ้าสามารถคิดได้ในภาวะที่เขาเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันมันจะทำให้เขาเป็นคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นค่อยๆฝึกเนาะใช่ครับเรื่องแบบนี้ต้องให้เวลาแล้วก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเราเองทุกวันนี้ยังมีอารมณ์อยู่เลยคืออย่าไปคาดหวังว่าสิ่งที่เราพยายามจะฝึกให้เขาได้คิดเองในสิ่งที่มันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะได้ผลตอนอายุเท่าไหร่เพราะว่าเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกไหมคะป้าป้าเพราะอย่างพี่ณัชชาเนี่ยเราก็เริ่มฝึกมาจนปัจจุบันเรารู้สึกวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ลงตัวที่สุดสำหรับพี่ณัชชาส่วนพูดพร้อมกำลังอยู่ใน process ที่กำลังจะไปถึงจุดนั้นได้ส่วนน้องเผาเขาเป็นคนแบบเขาไม่เหมือนพี่น้องคนอื่นเขาเป็นคนกล้ายอมรับความผิดพลาดของตัวเองและกล้าที่จะเผาเป็นคนถูกทำโทษทำโทษอะไรก็ได้ไม่เป็นไรแต่ณัชเผาชอบแบบเนี้ยแต่แน่นอนสิ่งที่เผาทำผิดทำพลาดก็คือการแกล้งคนอื่นซึ่งพฤติกรรมแบบนี้แปลกมันเป็นเฉพาะที่บ้านแต่ว่าเขาเป็นเฉพาะที่บ้านถูกต้องคือเวลาไปฟังครูพูดแบบว่าสมมติมีประชุมครูแบบของพ่อแม่แต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยยังแปลกใจเลยคุณครูชมเผามากแบบเผาเป็นเด็กดีเผามีน้ำใจเผาช่วยเหลือเพื่อนเผาซึ่งพ่อแม่ตกใจมากฮะทำไมเกิดอะไรขึ้นกับเผาที่โรงเรียนครูชมแล้วเผาโซสวีทมากเป็นสวีทบอยซึ่งก็นี่ก็เป็นเสียงสะท้อนนะครับว่าสิ่งที่บางทีแล้วผมว่าการที่เราได้ใส่ข้อมูลอะไรไปบางอย่างเนี่ยแล้วปลูกฝังเข้าไปทำให้เขาอะเอาไปใช้นอกสถานที่ในมุมที่เราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้แต่พอเขากลับมาเขารู้สึกว่าอยู่ในเซฟโซนของเขาอยู่ในพื้นที่ที่ยังไงแล้วเขาทำไปแล้วก็อาจจะโดนดุด่าว่ากล่าวบ้างซึ่งเขาไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องลำบากใจสำหรับการรับบทลงโทษเหล่านั้นเขาก็ทำเท่านั้นเองแต่เราก็สอนเขาไปเรื่อยๆแต่ผมเชื่อว่ามันซึมไปอย่างน้อยๆมันซึมซับทำให้เวลาเขาออกไปสู่ข้างนอกเนี่ยเขากลายเป็นคนที่โอเคในระบ้านไหนมีวิธีไหนบ้างคะช่วยฝากแชร์มาหน่อยเราตะกี้เราพูดถึง time out แล้วก็ทีนี้เราพูดถึงวิธีการเจรจาเนาะใช่ครับเรียกกันมาคุยวิธีที่พี่บ๊อบเรียกว่าอะไรนะ
จิตศึกษาคือการให้เขากลับมาอยู่กับความคิดของตัวเองแล้วไม่ต้องกล่าวโทษไม่ต้องหาคนผิดหาว่าเหตุการณ์คืออะไรและถ้าไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นมันมีวิธีอื่นอีกได้หรือเปล่าแล้วไม่ต้องแชร์ความคิดของตัวเองเลยนะครับเชื่อว่าเด็กจะค่อยๆสร้างกระบวนการแบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กสามารถสร้างกระบวนการแบบนี้ได้ขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นบ่อยครั้งขึ้นบ่อยครั้งขึ้นนั่นแหละคลังของทางออกของเขาจะมีอยู่ในหัวเขาโดยที่เราไม่ต้องพุชลงไปเลยหรือไม่ต้องพูดเลยแค่เราเห็นด้วยแล้วก็บอกว่า มันน่าจะดีกว่าทางนู้นนะค่ะเห็นด้วยเหมือนกันแค่เห็นด้วยกับความคิดเขานะครับเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเขาได้รับการยอมรับถูกเขาจะมีคุณค่าในสายตาเราด้วยการสร้างคุณค่าในตัวลูกเราการตีถือว่าเป็นการลดคุณค่าการด่าทอถือว่าเป็นการลดคุณค่าการว่ากล่าวการบอกว่าโง่การบอกว่าไม่ดีการบอกว่าเลวการบอกอะไรต่างนี่คือการกดคุณค่าของลูกของเราแล้วก็อีกสิ่งนึงที่ไม่อยากให้พูดเลยถ้าทำอย่างนี้แล้วแม่จะไม่รักแล้วนะอย่าพร่ำเพรื่อเลยคำนี้เพราะว่ามันฝังอะอยู่ในหัวคือพยายามหาคำด้วยใช้วิธีแล้วคนจะบอกว่าแม่จะรักน้อยลงแม่เสียใจเป็นโอเคไอ้ป๊าไม่แฮปปี้เลยเนี่ยใช้คำพูดนี้บ่อยมากป๊าไม่ค่อยแฮปปี้กับที่พูดหรือพร้อมทำนะได้เราถ้าเราบอกว่าเราไม่มีความสุขเรารู้สึกไม่โอเคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาน่าจะคือพ่อแม่แค่เราเงียบอะเขาก็รู้สึกแล้วนึกออกมั้ยแต่คุณเทียงเองแม่มีกริซลี่เป็นคนที่กำราบลูกคืออย่างนี้ใช้วิธีการยังไงหลังๆใช้สายตาก็เอาอยู่แล้วค่ะเพราะฝึกจนเป็นนิสัยทำไมป๊าป๊ามองฉันตาจะไปถึงโน้นๆเลยไม่เห็นอยู่ตรงไหนเลยบางทีเนี่ยพอเราออกนอกบ้านเนี่ยหลายครั้งเนี่ยที่เราไม่สามารถเหมือนควบคุมอะไรบางอย่างได้ดังนั้นสายตาจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดว่าตอนนี้มันไม่ปกติแล้วนะคะดังนั้นลูกเองจะต้องรับปฏิกิริยาทางสีหน้าและอารมณ์ของคุณแม่ได้อย่าลืมนะครับว่าถ้าออกไปนอกสถานที่ค่ะควรจะตกลงควรจะพูดคุยกันว่าจะออกไปทำอะไรเพื่อให้เขารู้ว่าเป้าหมายคืออะไรบ้างส่วนที่มันอยู่นอกเหนือพยายามทำให้เป็นนิสัยแล้วกันว่าเราจะไม่มีการผ่อนปลนแต่ว่าในช่วงแรกอาจจะมีเล็กมีน้อยบ้างไม่เป็นไรตามวัยแต่ว่าถ้าพอตกลงไปแล้วเนี่ยอยากให้ทำตามข้อตกลงนั้นให้ได้ค่ะพยายามคำพูดของคุณพ่อแม่จะศักดิ์สิทธิ์ทันทีส่วนว่าเราจะมีอะไรที่เพิ่มเติมเสริมให้เขาอันนี้เราบอกว่าในเมื่อลูกทดแทนเป็นคนแบบเป็นลูกที่น่ารักกว่านี้มีรางวัลพิเศษมาอยากให้ได้อันนั้นน่ะอันนั้นคือสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกคุณเห็นคุณค่าของตัวเองที่ตัวเองทำตามคำตกลงแล้วถ้าอยากให้เป็นรางวัลพิเศษถูกต้องเราจะไม่ให้ว่าเขาขอแล้วเราให้เลยตอนนั้นไม่ถูกส่วนถ้าลูกเกิดเหตุการณ์ไปกรี๊ดไปแสดงอารมณ์แสดงพฤติกรรมนอกบ้านสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องทำทำโทษนอกบ้านทำยังไงคะทำโทษนอกบ้านคืออันดับแรกเลยนะครับการเรียกสติเขากลับคืนมาให้ได้ก่อนจากเหตุการณ์ที่เขาอยู่ในภาวะนั้นเรียกสติง่ายที่สุดคือการพาเขาออกมาจุดนั้นเพื่อไม่ให้เกิดภาวะความผูกพันการทำอย่างต่อเนื่องเพราะถ้ายังอยู่ตรงนั้นอยู่สมมุตินะฮะลูกดิ้นอยู่ตรงนั้นแล้วเรายังปล่อยให้ลูกดิ้นแล้วเราเดินจากไปเพื่อหวังว่าเดี๋ยวลูกจะต้องวิ่งตามกลับมาพยายามดูสายตาคนรอบข้างนิดนึงว่าลูกเราไปสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นกับพวกเขาแล้วหนึ่งนะฮะสองทุกคนก็จะส่งกระแสจิตเข้าใจกันไหมว่าเรารับได้นะส่งกระแสจิตเข้ามาถึงลูกเราและลูกเราพอไปเจอหน้าผู้คนสมมุติว่าเขาขึ้นมาแล้วเขาหันไปเจอสิ่งรอบข้างซึ่งทุกคนรู้สึกแย่สำหรับเขามันมีพลังอะไรบางอย่างแน่นอนเขาจะรู้สึกตัวเองแย่ทันทีคืออย่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาถูกทอดทิ้งณเวลานั้นสู้เอาเขาไปด้วยเอามากอดก่อนเลยลูกใจเย็นอยู่กับเขาให้ได้อยู่กับเขาให้ได้ที่บอกใจเย็นนี่คือบอกตัวเองโอ้ต้องโอ้ยตัวเองต้องบอกตั้งแต่แรกแล้วตัวเองต้องบอกตั้งแต่แรกแล้วการที่พ่อแม่จะใส่อารมณ์ใส่ลูกตรงนั้นแล้วก็ทำโทษลูกตรงนั้นผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะเนื่องจากว่าสายตาทุกคนที่มองไปที่พ่อแม่จะรู้สึกสมเพชมากเลยคือเขาอะเด็กจะรู้สึกว่าเขาด้อยค่าเนาะพ่อแม่เองก็ในสายตาพวกเราก็ด้อยค่าถูกไหมใครที่ไปแสดงอารมณ์ที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในที่สาธารณะคือคนที่วุฒิภาวะทางอารมณ์ต่ำมากไงพ่อแม่อย่าไปทำแบบนั้นให้คนอื่นเห็นเลยและลูกเองก็จะมีพฤติกรรมแบบเนี้ยตามพ่อแม่ตอนที่เขาโตด้วยเพราะฉะนั้นต้องหยุดพฤติกรรมแบบนี้นะครับพาเขาออกมาจากจุดนั้นเรียกสติเขากลับคืนมาผมใช้การกอดเขาจะขัดขืนเขาจะอะไรแล้วบอกว่าป้าป้ารักเขาแสดงออกซึ่งความรักแบบจริงใจเลยนะ
อย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งครับเขาจะค่อยๆซึมซับแล้วสัมผัสมันไม่ช้าเลยครับมันจะเร็วมากเขาจะคลามดาวหรือว่าจะสงบลงเร็วมากซึ่งอันนั้นแหละแต่ว่าความต้องการอาจจะยังอยู่นะความเสียงต้องการอาจจะอยู่แต่แค่ว่าโทนเสียงเขาจะเริ่มเปลี่ยนไปเราต้องคุยกับเขาด้วยโทนเสียงที่เป็นปกติหรือโทนเสียงต่ำที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้ในภาวะความรู้สึกของเราตอนนั้นคือกดตัวเองให้ลงมาต้องกดตัวเองต้องกดตัวเองแล้วถ้าเราควบคุมได้ปุ๊บลูกจะรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อแม่เป็นแบบเนี้ยก็ไม่เห็นจะไม่ต้องโวยวายเลยถูกไหมทำแบบนี้ด้วยเหมือนกันเขาก็จะรู้สึกว่าทำไมต้องโวยวายโวยวายทำไมแล้วก็ไม่ต้องไปหาว่าเขาผิดตรงไหนอย่าลืมนะครับไม่ต้องไปหาจุดผิดเลยลูกรู้อยู่แล้วคุยให้รู้เรื่องเท่านั้นเองย้อนกลับมาสู่การคุยครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าทำแบบนี้เป็นประจำเป็นประจำเนี่ยมันจะช่วยฝึกนิสัยของลูกเราพอโตขึ้นไปเขาจะกลายเป็นคนที่มี EQ สูงนะครับก็จะอยู่ในสังคมง่ายขึ้นเนาะใช่นะครับค่ะอ่ะประเด็นวันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับอาทิตย์นี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ